อกจากจะเป็นวันลอยกระทงแล้ววันนี้จะมีปรากฏการณ์ที่เรียกว่าจันทรุปราคาจะเริ่มเห็นชัดขึ้นชัดขึ้นนะครับที่ดวงจันทร์จะอยู่ในเงามืดของโลกทั้งดวงวันนี้ตั้งแต่17:44 น.เป็นต้นไปจนถึงเวลา18:41 น.โดยประมาณรวมระยะเวลาเนี่ย57 นาทีค่ะเราก็ได้กระทงมาแล้วกระทงใบนี้50 บาทนะคะทุกคนเป็นกระทงใบตองเนาะมันเกิดสถานการณ์อันนี้ไว้ทุกคนอันนั้นจันทรุปราคาจันทรุปราคาจะเกิดการแบบมันเป็นเพศภัยเพศร้ายอะไรสักอย่างเออนั่นแหละของกินกันหิวสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้โบอยู่ที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารนะคะก็คือวัดพระศรีอยู่ตรงบางเขนนั่นเองนะคะทุกคน okay. วันนี้เราก็จะมาลอยกระทงกันนะเพราะวันนี้เป็นวันลอยกระทงกระทงใบนี้50 บาทนะคะทุกคนเป็นกระทงใบตองเนาะแต่ว่าเป็นปีแรกที่เราลองมาที่วัดพระศรีดูเนาะทุกคนโบคิดว่าหลังจากหลังสถานการณ์โควิดเนี่ยรู้สึกว่าคนเยอะมากๆเลยนะทุกทีตอนนี้ใช่จริงๆมอเกษตรยิ่งเยอะตอนแรกอ่ะโบยังปักใจที่จะไปมอเกษตรอยู่นะทุกคนแต่ว่าพี่วอมบอกว่าไม่ไหวเออไม่ไหวเลิกงานมาเห็นแบบว่าตอน5 โมงใช่ไหมพี่วอมเออไม่มีที่จอดรถแล้วพี่วอมบอกอย่างนี้เราก็เลยเสี่ยงมาตรงนี้เพราะว่าไม่ใช่ว่าตรงนี้คนไม่เยอะนะคนเยอะเหมือนกันแต่ว่าที่จอดรถเขาอ่ะมันกว้างขวางกว่ามันเยอะกว่าเออเราก็เลยสถานที่วัดมันกว้างเออใช่เราก็เลยปักใจมาตรงนี้นะคะทุกคนอ่ะไปเราไปลอยกระทงกันดีกว่าค่ะทุกคนเดี๋ยวโบจะพาหลังลอยกระทงเสร็จโบก็จะพาทุกคนเดินดูบรรยากาศนะว่าเดินดูคนหรือหาของกินเดินหาของกินปะตามสเต็ปเราก็คือหาของกินนะคะเดี๋ยวไปหาที่แบบว่าที่ไม่มีคนก่อนซึ่งก็ไม่มีแล้วก็ไปเบียดแซมๆกับเขาเอาเนาะไปนี่อาโอเคทุกคนเดี๋ยวเรารอไปลงไปเรียกว่าท่าน้ำลงไปท่าน้ำรอคิวก่อนนะคะทุกคนตอนนี้คนยังเยอะอยู่เนาะเพื่อจะมาบอกว่าตอนเนี้ย3 ทุ่มแล้วที่มาดึกก็คือบอกว่าตอนแรกละลังเลว่าจะมาดีไหมหรือไม่มาดีเพราะว่าวันเนี้ยมันเกิดสถานการณ์อันนี้ไว้ทุกคนเขาเรียกว่าอะไรนะพี่วอมสุริยะขาดปะไม่ใช่สุริยะจันทระจันเอออะไรนะจันทระปาคาจันทะลุปาคาสุริยะขาดไม่ใช่เขาเรียกลาหูอมจันนั่นแหละเออนั่นแหละลาหูอมจันง่ายๆนั่นแหละก็คือมันมีแบบว่าโหรหรือว่าอาจารย์อะไรต่างๆทั้งของประเทศไทยทั้งของประเทศจีนใช่ไหมที่เขามาบอกว่าเออถ้าเกิดว่าวันนี้มันเป็นวันไม่ดีเป็นวันเดือนดับเลยสักอย่างนี่แหละทุกคนเออนั่นแหละไม่ให้ออกมาอาบแสงเออใช่ไม่ให้ออกมาอาบแสงเดือนเพราะว่ามันจะเกิดการแบบมันเป็นเพศภัยเพศร้ายอะไรสักอย่างเออนั่นแหละเราก็ดูตอนนี้สถานการณ์ดวงจันทร์ก็สว่างอยู่นะเออทุกคนแต่ว่าตอนหัวค่ำคือมันมืดเลยเออใช่ตอนนี้ก็เขาแนะนำให้ออกมาหลัง3 ทุ่มใช่ก็เลยต้องออกมาเวลานี้ใช่แต่คนก็ยังเยอะอยู่จริงคนอาจจะคิดแบบเราไงว่าไม่อยากออกเวลาไหนเพราะว่ามันเสี่ยงใช่ไหมก็เลยมาออกพร้อมกันไปเลยอะไรเงี้ยเนาะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปลอยกระทงกันไปดวงจันทร์กลมโตมากเลยพี่อ๋องไปถ่ายตอนจุดไปถ่ายดวงจันทร์เห็นอยู่จุดติดไหมเนี่ยไม่ได้ลมเลยนะลมสิไม่ลมได้ไงของกินกันหิวดับนะ
เคบับนะคะทุกคนแต่ว่าเรากินเป็นเคบับเนื้อมาครับแล้วนี่กลับบ้านกินเลยครับมากินเลยใช่ไหมครับกินเลยค่ะกินอะไรกินเคบับที่เราซื้อเมื่อกี้เคบับเนื้อนะทุกคนพี่วามชอบกินเคบับมากเป็นชีวิตจิตใจเป็นไงแต่มันไม่เหมือนที่เราซื้อก่อนหน้านี้มันเป็นเคบับแต่มันไม่มีชีสหอมเหมือนกันเนาะแป้งหอมแป้งไม่ไหม้เรากินอันนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปกินอย่างอื่นเสร็จสิ้นกับการกินคือแบบจะไปหาอะไรต่อจะหาอะไรของกินต หลังจากที่เดินวนไปแล้วแล้วก็วนกลับมาอยู่ที่เดิมนะคะตรงที่เราลอยกระทงออกมาเนี่ยทะลุมาตรงนี้เลยแล้วก็เดินไปอยู่ที่เดิมก็ไปได้ไอ้นี่มาเขาเรียกว่าครบรอบไงปลาหมึกมานะคะทุกคนชิมก่อนนะซิกเนเจอร์งานวัดเองอะเอ๊ะทำไมเขาใส่ลูกชิ้นกับน้ำปลาหมึกด้วยกันวะมันน้ำจิ้มเดียวกันหรอใช่ไม่เรียกว่าน้ำจิ้มเดียวกันหรอกเขาเรียกว่ามันเหลือแค่นี้มันดึกแล้วผสมเดี๋ยวชิมก่อนตัวปลาหมึกเป็นไงเอาแบบไม่แห้งมากน้ำจิ้มไม่ค่อยซีฟู้ดเท่าไหร่หรือว่าดีแล้วมันดึกแล้วได้เท่านี้ก็บุญแล้วนะเดชะบุญเมื่อกี้ก็ไปได้หน่วยปลาหมึกมาแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรมันวะเอ็นแล้วก็ได้ลูกชิ้นไส้กรอกแดงมาแล้วก็บุญนะโอเคกินน้ำก่อนเผ็ดอยู่นะก็ระหว่างที่เราจะกลับใช่ไหมก็มีคนที่กำลังทยอยมาอยู่ก็มีเนาะก็ยังมีคนรออยู่เรื่อยๆนั่นแหละอ่ะบวกก็จะทำการกลับอย่างจริงจังแล้วนะทุกคนน่าจะถึงเวลากลับได้แหละเพราะว่าจะ4 ทุ่มแล้วคนก็เริ่มทยอยกลับแล้วนะคะก็เราจะจบคลิปลอยกระทงปีนี้แค่นี้กันเลยแล้วกันนะคะทุกคนปีหน้าเราจะไปลอยกระทงที่ไหนแต่โบคิดว่าโบน่าจะมาที่นี่อีกแหละแต่ว่าน่าจะมาเร็วกว่านี้ถ้าไม่มีเหตุการณ์เดี๋ยวรอดูกันนะคะว่าเราจะเปลี่ยนสถานที่หรือว่าจะมาที่เดิมเนาะโอเคก็สำหรับที่มีขอตัวลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายดูบรรยากาศวนไปวนมาจริงๆบรรยากาศก็ยังมีคนรออยู่เรื่อยๆ